มากันที่ดราม่าไฟเซอร์บริจาค1ล้านโดสนี่ไงถามกันมาเยอะแยะมากมายเอาละครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนคะเปิดประเด็นด้วย Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์หญิงหน่อยใช่ค่ะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยถูกต้องระหว่างนี้หญิงหน่อยกับคณะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะใช่จังหวะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาต่อสายขอเข้าพบใครหลายคนทีเดียวในรัฐบาลในสภาของสหรัฐตัวอย่างเช่นไปนั่งคุยกับสว.แทมมี่ดักเวิร์ธเป็นสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตค่ะพรรคเดโมแครตนะใช่รัฐอิลลินอยด้วยนะคะสว.แทมมี่คนนี้แหละสว.เลือดไทยคนนี้แหละค่ะแต่ของอเมริกานะใช่ค่ะคนนี้นี่แหละที่เป็นคนล็อบบี้ให้ไบเดนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐวัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทย 1.5 ล้านโดสที่มาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยมัน2.5 ล้านโดสค่ะส่งมาก่อน 1.5 ค่ะดังนั้นยังเหลืออีก1ล้านโดสอีก1ล้านโดสใช่ค่ะทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดไปดู Facebook ของหญิงหน่อยสักนิดหนึ่งค่ะหญิงหน่อยก็เริ่มด้วยสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันหลายวันอ่ะข้ามไปก็ได้ย่อเรื่องไฮไลท์ดีกว่าย่อเรื่องหญิงหน่อยก็เล่าเรื่องไปนั่งคุยกับสว.แทมมี่ดักเวิร์ธแล้วก็ได้ถามสว.แทมมี่ถึงวัคซีนไฟเซอร์บริจาคอีก1ล้านโดสเมื่อไหร่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยค่ะเพราะตกลงกันว่าจะบริจาค 2.5 แต่มาแค่ 1.5 ที่มาก่อนหน้าส่งแล้ว 1.5 ยังเหลืออีกตั้ง1ล้านโดสถ้าเข้ามาในประเทศไทยในทีนี้มันช่วยได้เยอะเลยใช่ทามมิ่งมาเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีใน Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์ได้เล่าว่าสว.แทมมี่ได้กล่าวว่าสว.แทมมี่ได้กล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลืออีก1ล้านโดสให้ไทยแต่ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาจึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก1ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้ในบัดดลยิ่งกว่าระเบิดลงในบัดดลยิ่งกว่าระเบิดลงใช่ค่ะมันจี๊ดค่ะหญิงหน่อยอ้างว่าสว.แทมมี่บอกว่าไอ้1ล้านโดสพร้อมส่งแต่ไทยเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับใช่ยังไม่ส่งเอกสารตอบรับก็เลยเขายังส่งมอบไม่ให้คือเหมือนเขาพร้อมจะให้แล้วล่ะรอแค่เราท่านควันนะหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรมว.สาธารณสุขด่ากลับเลยข่าวเท็จอ่ะไปฟังหมอหนูชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรไปฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเครื่องขัดข้องนิดนึงนะคะเพราะเรื่องนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บนะคะแน่นอนนะครับอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรคือกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งสองหน่วยงานนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานใดจากทางการสาธารณสุขขอความก็ต้องประสานผู้ที่ให้การดูแลก็เป็นอย่างไรนะครับโอเคจบเลยนี่ทำไมคลิปมันอื้ออึงฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยจับใจความพอได้ไหมคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะอ่านสรุปให้ฟังนะคะโอเคเอาเลยก็ประเด็นหลักๆเนี่ยสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่มีข่าวจะบริจาค1ล้านโดสนะคะคุณทินเขาบอกว่าจากการประสานข้อมูลกับทางกต.คือกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารจากทางการทูตจากทางสหรัฐแจ้งเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงฟังให้ดีนะจากการประสานข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารทางการทูตจากรัฐบาลสหรัฐแจ้งเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมดังนั้นข่าวดังกล่าวของคุณหญิงหน่อยจึงไม่เป็นความจริงเอ๊ะชักสงสัยแล้วมันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยอ้าวแล้วครับเมื่อมีการตอบโต้และมีการกล่าวหากลับว่าข่าวของหญิงหน่อยไม่เป็นความจริงคุณหญิงหน่อยก็เอาคลิปขณะสนทนากับสว.แทมมี่ค่ะมาเผยแพร่เลยใช่ส่งพูดกันตรงๆคลิปดังต่อไปนี้ได้จากทีมงานของคุณหญิงสุดารัตน์จากจ่ายมาก็ถูกต้องคลิปที่ส่งมามีความยาว1นาทีกับ24วินาทีค่ะในเบื้องต้นเราไปฟังคลิปนี้ก่อนเช
ชิญค่ะในคลิปนี้นั้นจะได้เสียงสว.ทัมมี่พูดกับสุดารัตน์ชัดเจนเลยพูดอย่างไรเชิญฮะเชิญค่ะ All I can tell you is that I've been advocating for Thailand to get more vaccines and I've been advocating for Indonesia to get vaccines and all the Indo-Pacific regions and Thailand has a million doses that's waiting to go but because Thailand won't do the paper has not finished their paperwork I know I told the ambassador a month ago that it needs to be completed and they said okay they're going to go work on it and then I have another call today and the answer is, I'll find out today when I call but my position is it's very hard for me to go to the president and the national security agency and ask for more vaccines for Thailand when there's a million waiting that can't be sent and it's why I went at the same time and I asked for vaccines for Indonesia and originally it was about the same amount but now Indonesia is up to 8 million doses received because they're part of the program เอาละครับคลิปความยาว1นาทีกับ24วินาทีจะได้ยินเสียงของสว.ทัมมี่จับความได้2ประเด็นทัมมี่พูดอยู่2ประเด็นประเด็นที่1สว.ทัมมี่บอกว่าประเทศไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ COVAX การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ COVAX จะได้รับการสนับสนุนเรื่องวัคซีนมากกว่านี้เยอะเลยคือจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอ่ะประมาณนั้นและถ้าหากสหรัฐจะเอาไฟเซอร์ที่เหลือส่งมาบริจาคถ้ามีโครงการโควัคซ์ประทับรับรองอยู่ มันจะทำให้ส่งเข้ามาช่วยเหลือส่งเข้ามาบริจาคได้ได้ถนัดมือแล้วก็เต็มไม้เต็มมือขึ้นใช่จะจัดสรรได้เยอะกว่านี้ถูกประเด็นที่สองประเด็นที่สองน่าสนใจมากเมื่อทวงถามถึงอีก1ล้านโดสที่บอกว่าจะบริจาคทำไมยังไม่มาตรงนี้ไงต้องฟังให้ดีมันเป็นประเด็นที่กำลังซัดกันอยู่ระหว่างหญิงหน่อยกับหมอหนูเปิดศึกไฟเซอร์บริจาคอ้าวแล้วครับจากคลิปเมื่อสักครู่ผมจะตั้งคลิปณวินาทีที่สว.ทัมมี่พูดถึงเรื่อง1ล้านโดสวัคซีนที่ทำไมจึงยังไม่ส่งมาถึงประเทศไทยเชิญค่ะไปฟังซ้ำอีกทีฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะฮะเชิญAnd Thailand has a million doses that's waiting to go, but because Thailand won't do the paper, has not finished their paperwork. I know I told the ambassador a month ago that it needs to be completed. And they said, okay, they're going to go work on it. And then I have another call today. I'll find out today when I call. But my position is, it's very hard for me to go to the president and the national security agency. แล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจบรายการเราจะโหลดคลิปทั้งหมดขึ้น Facebook ของจอร์ลิทั่วไทยนะฮะคลิปเต็มเนี่ย1นาทีกับ24วินาทีแต่คลิปที่เราเปิดเมื่อสักครู่แล้วตัดมาแล้วเราไปเริ่มต้นคลิปที่วินาทีที่11วินาทีที่11ของคลิปเต็มมันมีอยู่2ประโยค Thailand has not finished the paperwork แปลว่าอะไรอีกประโยคหนึ่งสวทัมมี่บอกว่า I told the ambassador a month ago this need to be completeแปลว่าอะไรเขาคงอยากจะเร่งรัดจัดสรรให้เรามาแต่ก็คงติดขัดอะไรตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูแล้วทางสภามีปัญหาอะไรอย่างไรแปลว่าอะไรเว้นแต่คลิปนี้หญิงหน่อยจะเมคมาแต่ผมก็เชื่อว่าหญิงหน่อยไม่กล้าเมคคลิปนี้ขึ้นมาหรอกค่ะมันตรวจได้ถ้าคลิปสมมติไปตัดต่ออะไรเนี้ยมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตรวจได้แต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดจะการตัดต่อมาอย่างนี้มันเช็คได้มันจับได้จับได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีจับได้เลยตัดต่อกี่รอบกี่ช็อตนะคะทีนี้ก็ฟังกันเอาเองแกะกันเอาเองในคลิปเมื่อสักครู่สว.ทัมมี่พูดอย่างไร Thailand has not finished the paperwork I told the ambassador a month ago this need to be complete ก็แล้วแต่